ีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกวันพุธถึงวันศุกร์หกโมงถึงหนึ่งทุ่มครึ่งอยู่กับว้อยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขาจิตค่ะสวัสดีครับน้องม้วนสวัสดีค่ะอาจารย์ดาชาวพยัคฆ์โอ้โหนี่เต็มยศเลยนะคะแต่ว่าวันนี้หลายๆคนเห็นหนูกับอาจารย์ใส่ชุดแบบนี้เตรียมพร้อมและหลายคนก็เห็นในเฟซบุ๊กแฟนเพจด้วยวันนี้เพิ่งจะลงพื้นที่กลับมานี่สดๆร้อนๆเลยครับในโครงการฟื้นชีวิตนะฮะก็บอกแล้วว่าดำเนินการต่อเนื่องเพียงแต่ว่าผมเองเนี่ยไม่ใช่ภารกิจเดียวในการดำเนินการเรื่องของโครงการฟื้นชีวิตแต่เชื่อครับว่าผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วในการดำเนินการในการช่วยเหลือส่งเสริมเติมเต็มมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมไทยโดยดูแลน้องๆหนูๆที่มีการซ้ำซ้อนแล้วก็เรื่องโบสถ์นี่ก็เดินทางเพิ่งกลับจากนาจังหวัดศรีสะเกษอำเภอวังหินเพื่อไปดูแลโบสถ์ที่ทำไว้วัดวารีศิลารามคือตอนแรกก็เป็นพระป่าตามด้วยกฐินแล้วก็ต่อด้วยวันนี้เป็นพระประธานด้วยนะสุดท้ายก็คือตอนนี้สีทานหน้าบันหน้าบนหลังก็ครัวถาเขาครัวถาด้วยนะคะต้องลงไปดูวันเสาร์อีกแล้วก็รวมถึงพระประธานที่อยู่ในโบสถ์คือพูดง่ายว่านะศรัทธาจะโยมมามีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าณช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้นะเขาเองเขาก็อาจจะไม่พร้อมผมเองก็ทำหน้าที่คือเป็นคนที่ใจดีนะครับดูแลสตังมีไหมไม่มีเลยนะคืออยากจะช่วยผมไม่รู้เลยว่าชีวิตนี้เกิดมาด้วยหัตถาทำจริงๆอะไรที่หัตถาทำได้ลงมือทำนะแม้แต่ป้ายโฆษณานะฮะเดี๋ยวป้ายประชาสัมพันธ์ใช้คำนี้ป้ายประชาสัมพันธ์งานที่จะมีการหล่อพระขึ้นในวันที่14สิงหาวัดวารีศิลารามอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษก็ไปดูจุดต่างๆไปกับพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าอาวาสนะครับเพื่อให้อุโบสถครั้งนี้ให้รุ่งเรืองไปพร้อมกับพระที่จะหล่อหลอมเกิดขึ้นมาซึ่งกิจกรรมพวกนี้นะฮะคือผมว่ามาทำควบคู่มาตลอดแล้วยังต้องดูเนี่ยถึงวัดอื่นด้วยค่ะอันนี้นี่จะน่าจะเป็นนะก็อยากมันประชาสัมพันธ์สำหรับใครที่อยากจะไปร่วมบุญนะคะงานเททองนะคะหล่อพระพุทธชินราชหน้าตัก59นิ้วนะคะก็นี่คือที่วัดวารีศิรารามนี่เองที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพนั่นคือโบสถ์นะคะที่ตอนนี้หลังคาก็เริ่มจะมีมาแล้วนะก็เริ่มมีการก่อร่างสร้างขึ้นมาเพิ่มเติมเททองหล่อทั้งองค์เลยนะครับก็เป็นพระพุทธชินราชจำลองกับหน้าตัก59นิ้วด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องทำฐานที่เราเห็นเนี่ยสมัยก่อนนะฮะก็จะเป็นแค่โครงหลังคาจำได้ไหมจำได้ค่ะตั้งแต่กฐินที่เราไปมานี่กันเนี่ยกลางกฐินเนี่ยกลางกฐินก็พระป่าเลยพระป่าใช่ค่ะนะฮะอันนี้คือภาพก่อนหน้านี้แต่เดี๋ยวหลังจากนี้หรือว่าหลังคาก็จะเริ่มเติมเต็มละคือตอนนี้กำมุงหลังคาอยู่หลังคาโบสถ์เนี่ยสำคัญนะฮะฝนเริ่มตกแล้วก็ช่อฟ้าล่าสุดไปเห็นซ้ายมือเนี่ยจะเป็นช่อฟ้าซึ่งท่านใดที่อยากจะเป็นเจ้าภาพก็บอกแล้วกันนะฮะครับคือรวมไปรวมมาเนี่ยในตอนนี้ก็คือบัวถาดูแลหลายโบสถ์ค่ะงานตะโบสถ์เดียวบาทเนี่ยเสร็จตั้งแต่เดือนเดียวเสร็จโอ้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นหลัก10ค่ะ10ขึ้นไปนะประมาณ13โบสถ์นะฮะบางโบสถ์ไม่มีหลังคาเลยก็ร้องขอมาค่ะคือการร้องขอเนี่ยถือว่าเราต้องช่วยแล้วแต่เพียงแต่ว่าช้าหรือเร็วแค่นั้นเองเพราะว่าแต่ละวัดเนี่ยก็ต้องสมานฉันท์ปันน้ำใจนะครับเติมรอยยิ้มนะครับให้กับวัดแล้วก็ดูแลโครงสร้างมันรายละเอียดเยอะคือถ้าลงไปตรงนั้นแล้วไม่ใช่เป็นแค่เจ้าพิธีแล้วเนี่ยบอกต้องหาเงินหาทองบางวัดนี่สตังค์ไม่มีเลยขนาดเป็นหนี้ก็มีนะการที่ทราบมานะครับรวมถึงถ้ามาเปรียบเทียบกันเหมือนกันโดยบังเอิญนะซ้ายมือวัดวารีศิลารามอันนี้สร้างน่าจะเป็นปีเสร็จๆแต่4 เดือนขวามือวัดสมานมิตรเนี่ยกำลังจะขึ้นหลังคาแล้วฉะนั้นหันหลังจ้าเอเนี่ยก็คือเท่ากันแล้วก็เลยว่านะผมก็จะต้องลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งในพรุ่งนี้มะรืนเนี่ยต้องไปประชุมกับคณะกรรมการของวัดสมานมิตรนะท่านเจ้าอาวาสนะหลวงพี่วินนะรวมถึงคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านให้ทราบว่าเราเองก็จะมีการหล่อพระวัดนี้ก็จะหล่อพระศิวลีด้วยนะฮะหมายถึงวัดวัดที่วัดสมานมิตรที่ระยองเองจะหล่อพระศิวลีสูง4เมตรนี่เป็นองค์แรกเลยนะฮะปั้นใหม่ดูแลใหม่หล่อด้วยกันหล่อในวาระพิธีที่ผมจะสร้างพระเนี่ยน้องมุ้ยในพระอุโบสถก็มีหลวงพ่อเบิ้มนะครูพระบารมีพระพุทธบารมีศิวลีเตโชชัยแล้วก็มีพระสารล้านพระพุทธนันท์มงคลชัยสารล้านแล้วก็องค์จำลองผู้เยี่ยนราชเนี่ยสามองค์สวยไหมครับท่านผู้ชมนี่นี่เป็นแบบนี้เลยแต่อันนี้คืองานที่เราต้องนำองค์ท่านไปหล่อนะมูลนิธิเราเนี่ยจะหล่อขึ้นมาเพื่อให้ศรัทธาญาติโยมบางคนเนี่ยก็ไปแต่ละวัดเนี่ยก็อยากใจบูชาบางคนไม่ได้ไปไงก็เอาบูชาไว้ในรถก็ได้เอาตั้งไว้หน้าพระเพราะพระนี่คือพระประจำโบสถ์ของครูอัฏฐาพระนามครูบาอาจารย์ก็คือพุทธรัตนมงคลใจแสนล้านซ้ายมือขวามือนะครับหลวงพ่อแสนล้านนะถ้าตรงกลางก็คือพระพิจิตรราชองค์จำลองที่จะเป็นหล่อในพระอุโบสถค
ของวัดวาลีศิลารามฉะนั้น3องค์เนี่ยนะฮะคุณต้องมีแล้วแหละค่ะนะเราจะได้เอาเงินทั้งหมดเนี่ยเอาไปส่วนหนึ่งก็หล่อพระศิวลีเอาไปส่วนหนึ่งก็ไปดูแลโบสถ์โบสถ์ในโครงการตอนนี้เยอะแล้วโดยเฉพาะที่จะเน้นหนักตอนนี้ก็จะเป็นวัดบาลีศิลารามนะฮะคือวัดอื่นก็ทำอยู่แหละใช่ก็คือดำเนินการอยู่ก็คือต้องบอกว่าแบ่งในส่วนของปัจจัยด้วยนะแล้วก็ในเรื่องของตารางบุญร่วมกันผมก็บอกคณะกรรมการอย่างนี้เพราะว่าเราเองเราไม่ได้เอาทรัพย์ปัจจัยจากมูลนิธิมามูลนิธิมีเงินเท่าไหร่ระเบิกมาปุ๊บเนี่ยก็ทอดถวายวัดส่วนที่เกิดขึ้นจากเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเรื่องราวที่ครูฐานเนี่ยได้ทรัพย์ส่วนตัวนะครับส่วนใดส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะนำนะสร้างเป็นวัตถุมงคลแล้วก็มอบให้กับวัดหรือสั่งจองโดยผ่านรายการตามเบอร์โทรที่อยู่นี่นะครับผ่านรายการเนี่ยเบอร์โทรนี้เท่านั้นแล้วผมไม่ได้ทำเยอะนะคือถ้าคนเดียวโทรมาคนเดียวก็ทำให้ชุดเดียวแต่พิธีหล่อเนี่ยจะหล่อประมาณแค่ประมาณ100กว่าชุดเท่านั้นเองโอ้โหจำกัดนะคะโอ้จำกัดเลยนะมุ้ยเพราะเศรษฐกิจยุคนี้ต้องเอาพอเพียงถ้าเกินไปท่านไม่บูชานะฮะทรัพย์ที่แทนที่จะเอาปัดไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารเนี่ยเดี๋ยวมันจะเหลือไว้เราไม่อยากให้เหลือเหมือนได้สร้างพระศิวลีแล้วโครงการครั้งนี้ก็สร้างพระศิวลีด้วยนะพระศิวลีนี่จำได้ไหมตอนสร้างพระวิหารจอมราชันบางท่านได้องค์สีนะองค์ลมดำไปสีลมดำแต่อยากได้สีทองก็ใช่ครับวาระนี้ก็จะหล่อเหมือนกันหล่อพระศิวลีก็จำกัดน่าจะประมาณนะ99หรือ199ต้องดูนะก็ไม่ได้ทำเยอะแล้วก็ไม่ได้เจตนาว่าจะต้องเป็นพุทธพณิชย์แต่ว่าหลากหลายท่านแฟนรายการหลายคนนะร้องขอเข้ามาดังนั้นเดี๋ยวท่านก็จะเห็นนะครับว่านะเราร่วมทำกันนะในการปันแต่ละวัดคือปันเงินปันทรัพย์ที่เกิดขึ้นมาเราจะได้สบายอกสบายใจแล้วว่าคณะกรรมการนะที่ผ่านมาเนี่ยเราทำจริงนะครับวันนี้ผมได้คุยกับท่านเจ้าวาดวัดนะว่าอะไรนะมีวัดสมานมิตรวัดสมานมิตรท่านบอกว่าน้ำตาซึมเลยสงสารคือทำจริงๆอ่ะนะฮะทำด้วยหัตถาแล้วท่านก็เห็นว่าผมทำรายละเอียดเยอะตอนนี้ก็บอกเข้มข้นเลยเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนมีข่าวดีก็เยอะเลยครับทำบุญก็มาชัยชนะเป็นเดือนแห่งที่ชัยชนะหรือสร้างพระก็ไม่รู้อ่ะสร้างพระด้วยโอ้โหเททองหล่อพระกันก็คือผมก็ไม่เคยได้ทำอย่างต่อเนื่องอย่างนี้ฉะนั้นเดือนเป็นเดือนที่ถ้าย้อนไปเดือนกรกฎาคมเดี๋ยวท่านก็จะองค์ภาคภูมิใจกับครูอาถาคนนี้ใช่เลยนะแต่จะไม่บอกนะหนูบอกไม่ได้ค่ะต้องไว้ก่อนค่ะท่านจะรู้ว่าเออนะมันก็น่าให้อยู่หรอกนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันทำด้วยหัวใจครูบูชาพระจริงผมบอกเลยนะต้องมีปฏิหารเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องปฏิหารอะไรอะไรก็มารวมเดือนกรกฎาคมถูกต้องเลยค่ะฉะนั้นอาจจะได้เจอมากินข้าวพร้อมกันครูดีใจด้วยนะคำนี้แล้วท่านจะออกจากปากอยากจะแง้มเหลือเกินแต่ว่าอุบเอาไว้เดี๋ยวช่วงแบบเดี๋ยวช่วงประมาณเดือนหน้านะถึงจะมาบอกรายละเอียดกันนะคะว่าเอ๊ะข่าวดีที่ว่าคืออะไรแต่แน่นอนค่ะว่าเดือนกรกฎาคมคุณผู้ชมที่อยากจะมาเจอกันนะทั้งงานหล่อพระนะทั้งงานบุญก็ตามหรืออยากจะมารวมพลคนรักครูกันแบบนี้เนี่ยนะคะเตรียมตัวค่ะเดือนกรกฎาคมอย่างแน่นอนฉะนั้นพระเนี่ยฮะที่ท่านจะเห็นเนี่ยที่เนี่ยพระศิวลีแล้วก็ชุดที่ที่ท่านเห็นเนี่ย3องค์นี้นะฮะสามารถนะฮะสั่งจองที่วัดได้เลยก็จะมีวัดบาลีศิลารามตอนนี้นะฮะที่สามารถวังหินเนี่ยแล้วก็ที่กระเฉดที่วัดสมานมิตรระยองวัดสมานมิตรระยองแล้วก็ส่วนกลางก็ที่มูลนิธิสาธรรมแล้วก็ของมิราเคิลชาแนลนะครับเพราะเราทำเฉพาะกิจจบแล้วจบภารกิจแล้วก็จบกันสิ่งพวกนี้นะฮะถึงบอกว่าเรียนให้ทราบท่านผู้ชมนะครับผมตั้งใจจริงๆแต่ว่าด้วยบางท่านนะอยากจะบูชาไปแล้วก็ไม่อยากได้เรียลไลฟ์ฟรีไม่เอาค่ะผมอยากเป็นเจ้าพิธีแล้วก็หล่อพิธีเนี้ยเป็นพิธีสำคัญวันนั้นเองก็จะมีการนะอัญเชิญพระธาตุนะครับอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะฮะมาประดิษฐานที่วัดนี้ด้วยนะนั่นเป็นวาระเดียวกันวันที่16ค่ะฉะนั้นต้องเตรียมตัวกันเนิ่นๆก่อนจะได้ทราบแล้วก็มีโอกาสได้สั่งจองล่วงหน้าเพราะว่าผมไม่ได้รอทำเฉพาะใช่ไหมต้องบอกว่าท่านจะไปที่หน้างานบอกอาจารย์ขอซื้อเพิ่มเติมไม่มีนะครับเราทำพอดีดีไหมฮะพอเพียงไงพอเพียงต่อการต้องการคือท่านไม่บูชาก็ไม่เป็นไรผมก็ต้องทำแต่ทำเป็นเคสเป็นพิธีเป็นการกดพิมพ์นำเลิกเบิกชัยค่ะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมฮะอยากได้ใช่ไหมฮะโทรเข้ามาค่ะครับแล้วบอกว่าทำพิธีเนี่ยก็คือทำด้วยมูลที่อาสาทำแล้วทำจริงๆท่านก็เห็นโครงการเราเนี่ยผมลงพื้นที่โดยตลอดในหน้าเฟซก็จะเห็นใช่ค่ะดูแลเรื่องกระทั่งสีทาหลังคาโบสถ์สเปคไหนสีไหนสุดท้ายก็บอกว่ามันใช่หน้าที่ผมไหมจริงๆก็ไม่ใช่หรอกนะฮะแต่ถ้ามอบไปผมแล้วไว้วางใจผมแล้วผมบอกแล้วผมต้องเดินหน้าแล้วเล่นไม่เลิกทำไม่จบฉะนั้นโบสถ์เยอะๆเนี่ยผมมาถามว่าหลายๆคนอยากจะทำจะไม่ได้ทำแต่คนเดียวทำหลากหลายคนมาช่วยสำเร็จได้หนทางอาจจะเป็นลูกลังแต่สตังค์เป็นของท่านฉะนั้นแล้วผมเองไม่ใช่มีเงินเยอะเพียงแต่ว่ามีบุญเยอะมาฝากฉะนั้นเจ้าวิธีก็ผมวิเคราะห์ลายเซ็นก็ผมอาจารย์ค่ะดูแลไปลงอักขระสตังก็ผมค่ะแล้วก็มีเสริมสิบยตาก็มอบให้วัดทั้งหมดไม่ได้หักค่าใช้จ่าย
อันนี้เราคุยอย่างชัดเจนต่อหน้ากรรมการค่ะนะฮะใช่เพราะว่าทุกอย่างนี่คือเวลาทุกคนได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกันไปที่วัดวาอารามกันก็จะเห็นเลยค่ะว่าทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเรามอบให้กับวัดแล้วก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวของแต่ละวัดด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโบสถ์เองก็ตามหรือว่าพระประธานเองก็ตามคุณผู้ชมก็สามารถที่จะตรวจเช็คแล้วก็เห็นได้ชัดเจนคือเห็นเหมือนเห็นผมอ่ะคือผมไปลงพื้นที่นะเป็นสักขีพยานเสร็จแล้วก็ต้องนำภาพมาฝากเพราะท่านจะได้ปิติในบุญนั้นไม่ใช่ว่าทำ10,000 20,000แล้วหายไปหายไปไม่รู้ว่าคืออะไรมันแบ่งไปตรงไหนแล้วบริจาคนะฮะเงินรวมๆกันหายไปตรงไหนไม่ใช่แล้วแต่นี่ชัดเจนถามแล้วคราวนี้ท่านก็มีเบอร์ท่านเจ้าอาวาสก็มีแล้วผมยังถามชาวบ้านแถวนั้นด้วยถามไม่โง่นะทำบุญไม่โง่คือรวยแล้วต้องไม่โง่ด้วยคือทำบุญไม่มีสติก็เสียสตังค์แล้วบุญก็ไม่เกิดขึ้นแล้วเวลาสงสัยกับพระนี่บาปไปสิฉะนั้นพอเห็นแล้วเห็นญาติโยมเห็นคณะกรรมการเห็นกำนันเห็นผู้ใหญ่บ้านเห็นท่านอำเภอมารวมกันเราก็หลายที่แล้วโดยเฉพาะครั้งนี้พี่น้องทหารหลายท่านก็เป็นคณะศิษย์มีครูเหมือนกันะนะฮะระดับสูงนะฮะเขาจะลงพื้นที่ในการช่วยดูแลนะช่วยส่งเสริมด้วยใช่ไหมฮะคือมาสายบุญทั้งนั้นเลยคือเป็นคนมีลาภยศสรรเสริญเป็นคนดีแล้วต้องมาปฏิบัติดีเห็นไหมล่ะน่าชื่นใจนะมุ้ยเราก็จะเห็นว่าจำมาไหว้ครูก็จะเจอใช่จะเจอกันงานคอนเสิร์ตล่าสุดก็ได้มีโอกาสได้เจอกันให้กำลังใจจนแทบจะจบงานนี่แหละฮะเดี๋ยวเจอกันแล้วจะทราบนะฮะว่าเป็นใครแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ใช่ลาภยศสรรเสริญทำเพื่อต่อยอดพุทธศาสนาแล้วก็ทำจริงๆอาสาทำก็คือมูลนิธิอาสาทำทำแล้วก็ต้องไม่ให้ไร้ค่าให้มีคุณค่าไม่ใช่ทำบวชเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่มีพระอยู่เลยไม่เอาหรือว่าอุ๊บปิ๊บทำไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาบอกว่ามันไวในอย่างเนี้ยวันเนี้ยคืนฟื้นคืนชีวิตอ๋อใช่ผมเนี่ยกลับมาจากเรื่องของการสร้างบวชเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ดิ้งนะฮะอาจารย์ก็ลงพื้นที่ต่อเลยก็คือเวลาจะมีคือความว่างผมเนี่ยหลายอย่างที่ท่านไม่รู้นะฮะแต่ผมทำแล้วท่านจะบอกโอ้โหมีอย่างนี้เหลือที่ทำแล้วทำจริงๆนะฮะกระทั่งเรื่องของการเจริญสมาธิดูแลผู้ป่วยเนี่ยซึ่งผมก็ทำอยู่นะครับล่าสุดก็ไปโรงพยาบาลหนึ่งแต่ว่าท่านก็ไม่รับไม่ยังไม่ทราบว่าที่ไหนอะแต่ผมไปมาแล้วนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าสิ่งที่ทำเนี่ยน้องมั่วใช่ไหมครับว่ามันเป็นแรงใจมันเป็นแรงที่ทำบุญสร้างกุศลเนี่ยเราก็สามารถต่อยอดอะไรได้หลายอย่างเลยใช่ไหมน้องมั่วใช่ค่ะแล้วมันก็เกิดขึ้นกับชีวิตผมมั่วก็เห็นใช่ค่ะไม่ใช่ว่าผมไปเสนอออฟเฟอร์ตัวต่อสื่อไม่ใช่แต่ทุกคนเห็นว่าเออมันน่าจะไปแบบนั้นแล้วแล้วก็เดินต่อมันจะเป็นความมั่นใจต่อครูบาอาจารย์ใช่ค่ะคือได้เรียนรู้ไงใช่แล้วก็เล็งเห็นด้วยแล้วก็ส่งเสริมด้วยนะสนับสนุนในโครงการดีๆที่ครูทาได้เริ่มมาตั้งแต่แรกจนถึงทุกวันนี้เราก็จะได้เห็นทั้งครอบครัวหลายๆครอบครัวที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดี๋ยวมันก็ทั้งวัดเองโบสถ์เองแต่ละแห่งเนี่ยที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกันนะอย่างที่บอกเขาว่าวันนี้หลังจากที่อาจารย์ได้กลับมาจากการดูแลนะวัดที่วัดวารีศิลารามเนี่ยก็เห็นบอกว่าตรวจเช็คตลอดเลยว่ามีครอบครัวไหนมีน้องๆคนไหนที่เขาต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะเด็กที่บางครั้งเขาบอกว่าบางทีการดูแลรักษาเนี่ยปัจจัยคุณพ่อคุณแม่เองก็อาจจะมีไม่ได้มากพอแล้วอาจารย์เน้นอะไรมาทั้งมวยค่ะครูฐานนี่เน้นความยากจนอันดับหนึ่งเลยนะฮะคืออันอื่นผมไม่ดูนะฮะส่วนประกอบอื่นไม่ดูเน้นยากจนสองต้องดูแลเนี่ยไม่มีวันนี้ที่ไปเนี่ยพัดลมตัวหนึ่งนะฮะอยู่ในห้องก็จะพังแล้วก็ไม่กล้าออกมาสุดท้ายน้องต้องอยู่ข้างนอกแล้วเป็นน้องที่พิการทางสมองมีภาพผู้ชมเดี๋ยวมีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมด้วยนะคะว่าวันนี้ที่อาจารย์ได้ลงพื้นที่กันไปและปัจจัยที่คุณได้ทุกคนได้ร่วมการทำบุญน่ะบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยแหละเราเนี่ยเริ่มนะคะทยอยแล้วก็อาจารย์เองก็ลงพื้นที่เนี่ยไปถึงที่ไปถึงบ้านใช่เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตอีกอันนึงซึ่งคอนเสิร์ตเนี่ยผมเองเป็นผู้ประกอบผู้ร่วมแล้วก็เอาไปสร้างอาคารเรียนทั้งหลังเลยมูลค่า 5-6 แสนบาทซึ่งที่ผมบอกว่าเดี๋ยวก็เห็นนะในประชาสัมพันธ์ตรงเนี้ยค่ะเดี๋ยวให้เห็นกันจริงใช่ค่ะแต่วันนี้ดูภาพบรรยากาศก่อนดีกว่าที่วันนี้อาจารย์ได้ลงพื้นที่นะครับครอบครัวของครอบครัวหนึ่งนะน้องเองเนี่ยมีในเรื่องของอาการเจ็บป่วยเรื่องของสุขภาพแต่ว่าเป็นยังไงนะที่อยู่อาศัยเขาเป็นยังไงเขาเดือดร้อนลำบากแค่ไหนชมภาพเลยค่ะเชิญครับนี่เลยครับนะอยู่ไม่ไกลไม่ไกลบ้านเราแต่ใครใจทราบว่าเขาลำบากรันทดกับตู้จดหมายนี้ไม่ใช่โอ้นี่ครับวันนี้ก็ไปขายลอตเตอรี่นะที่มีการป่วยทางสมองกันเดี๋ยวเราไปพบไปเจอกันในบ้านนี้เลยนะครับน้องสมบูรณ์นะครับตอนขวบนึงยังสมบูรณ์แต่สุดท้ายมีอาการชักมีอาการทางสมองที่เราไปช่วยสังเกตไหมมักมีปัญหาเรื่องสมองก่อนมีการชักก่อนเป็นตอนขวบก็ชักมาชักมาก็เลยต้องไปเยียวยาเขามีอาการทางสมองนะครับแล้วมีประสาทสัมผัสรับรู้ได้ไหมก็เรียกเขาเขารู้บางครั้งเขาก็เรียกยายอะไรได้แต่ตอบตัวได้ได้ค่ะแต่ณตอนนี้ก็คือต้องจอกคอด้วยจอกคอทำไมต้องจอกคอเลยครับเขาต้องบวกเสพมาเยอะอ่ะเขาแบบคือไม่เป็นครับ
แล้วทุกวันนี้นะครับก็ต้องทานอาหารนะฮะจะมีอาหารเหลวทางใส่ยางนะครับมาถึงตรงนี้เลยแล้วโค้ชวงยังไม่มีหน่วยงานไหนมาช่วยนะครับนอกจากพวกเรานะครับครอบครัวไม่ได้ก็จะแนวถึงแม้กำลังใจเล็กๆแต่ก็ทำอย่างต่อเนื่องผมก็คงไม่ได้หยุดนะฮะลงจากศรีสะเกษไปดูโบสถ์เสร็จแล้วมาโครงการฟื้นชีวิตที่ผมเห็นมีรอยผ่ารอยเจาะเยอะพอสมควรเลยจากแขนนะฮะจากแขนผมเพราะว่าเวลาให้น้ำเกลือไม่เข้าก็จะเจาะโรงพยาบาลจุฬาเขาก็จะเจาะเจาะต้องไปหาหมอบ่อยขนาดไหนเดือนนี้จะเป็น2เดือนครั้งเดือนครั้งนึงจ้ะเพราะว่ามันเขาไปเข้าแล้วสมองว่าก็ยังชักอยู่สมองที่ไหนครับคุณแม่ที่เขาผ่ามาเจาะสายลงท้องครับคือซีกนี้นะฮะซึ่งใส่ยางระบายน้ำโอ้ในสมองน้องเนี่ยก็จะมีการใส่สายยางระบายน้ำด้วยนะตลอดเลยนะครับใช่ปากตัวนี้ก็ยังเป็นลูกเป็นเลยไม่ใช่เวลากลางคืนอ่ะทำไมอยู่กับแม่เขานอนเนี่ยเขาชอบบางทีดูดเข้าไปเนี่ยเราดูเข้าไปเราจะกัดไหมกัดผมว่าจะเป็นร่องรอยการฟันเนี่ยฟันของเขาที่เนี้ยนะฮะใช่ไปโรงพยาบาลแต่น้อยเขาก็ทำไม่ได้อะทำไม่ได้เนาะทำไม่ได้จ้าทำท่านสารดีอยู่น้อยนิดเนาะแต่วันนี้เราดีใจอ่ะบอกขอบคุณผู้ชมทั้งบ้านแฟนรายการทุกคนว่าวันนี้ในโครงการนี้โครงการมิเรเคิลนะครับมหาบุญฝนฟื้นคืนชีวิตนะครับร่วมกับวิชาธรรมดีใจไหมขอบคุณจริงๆจากใจจริงลำบากจริงๆลำบากมากนะฮะนะครับยังก็ตามความลำบากครั้งนี้นะครับได้รับไปก็เป็นกำลังใจให้นะอย่าท้อนะครับพร้อมกับรถเข็นใช่ไหมไม่มีรถเข็นวันนี้มอบรถเข็นได้แล้วยังดีนะฮะไปไหนหลานจะได้ใส่ด้วยนะฮะโป๊ะไปหาหมอนะครับคือคุณแม่ก็บอกว่าไปหาหมอแล้วเนี่ยพุ่งไปก็ลำบากหนึ่งติดด้วยสายสายตรงนี้นะฮะต้องไปสามคนคราวนี้สบายแล้วนั่งแสนได้อะไรได้ยืดได้ด้วยเนาะมอบก่อนครับผมเอาละแล้วไม่เป็นไรครับขอบคุณจริงๆครับครับเนาะเป็นกำลังใจให้นะนะครับก็ลำบากเป็นนี่อยู่ด้วยเป็นเยอะนะครับนี่แหละฮะเราไม่รู้จักกันไม่เป็นไรแต่ว่าเราคือคนไทยที่ไม่เคยทิ้งกันไม่อดนมแล้วเออไม่อดนมแล้วแม่ก็ทำทีมันก็แบบไม่เหลือนะใช่แม่ไปทำงานแม่ทำงานอะไรโรงงานโอ้เป็นคนโรงงานไม่น่าโทรไปบางทีก็เนาะเขาก็ต้องรีบทำงานวันนี้มอบข้าวสารให้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะฮะมีข้าวไรเบอรี่นะครับไรเบอรี่นะครับและข้าวหอมมะลิของครัวฐานเนี่ยมอบให้เพราะว่ามีแฟนรายการนะฮะที่ต้องเอ่ยชื่อเลยคุณบีมนะครับมอบว่าเออถ้าไปช่วยผู้ประสบภัยหรือว่าผู้ป่วยท่านใดเนี่ยมอบไปด้วยวันนี้นะฮะเข้าไปสู่กับประชาชนคนยากไร้จริงๆดีนะคุณยายไม่ทิ้งหลานเลยแล้วคุณพ่อคุณพ่อไปไหนคุณพ่อทำงานไหมพ่อแม่ไม่ใช่ผัวท่านเลยผมคุณยายพ่อเด็กพ่อเด็กพ่อเด็กแล้วพ่อเด็กอะเด็กอะทำงานกับแม่ตอนนี้ไม่ได้พอหรอกจะใช่รายจ่ายวันหนึ่งเวลาไปหาแล้วไปโดนพูดตรงๆไปโดนได้หรอกที่ไปเอาเขามาทำงานที่ไปเอาเขามาแบบลูกป่วยอะไม่ค่อยได้ทำเหรอก็ไปเสียค่าดอกเขาแต่เขาก็ไม่เคยเอาหรอกแต่เรานะเงินของเขาเก่งใจใช่นะฮะยังใช้ไม่หมดเหมือนกันใช่ยังไงก็ตามอันนี้ก็ทำแหมวัน300ไม่พอเลยนะการกินเดือนทางฉันมั่งฉันก็ไปจ้างรถน้ำบรรทุกน่ะคุณยายก็ไม่ได้ทำงานเลยนะไปจ้างรถน้ำเช้ามืดไปรถบ้านตรงนั้นน่ะเขาให้เงิน3 อาทิตย์ละ 300ก็ได้มั่งไว้ใส่อาทิตย์ละ300 บาทนะโอ้ประเทศบาทเองทำบุญอีกเลยทำไมชอบทำบุญน่ะทำไมชอบทำบุญด้วยไม่รู้เราเห็นชีวิตเราไม่เคยได้สบายเลยบอกจริงเลยเมื่อก่อนลูกเล็กๆก็ทำนาไงตัวเลิกจังหวัดอะไรอ่ะคนจังหวัดอะไรที่นี่แหละตัวเลิกตั้งแต่โอ้ไม่มีไม่น้อยตั้งแต่ลูกเรียนไม่จบเราก็สู้ชีวิตมานะลูกกำลังเรียนก็ส่งลูกเรียนจนจบฉะนั้นวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาเยี่ยมอีกขอให้เราไม่รวยจะเจ็บจะไข้จะแสบทุกผู้ชมด้วยขอให้เจ็บอย่าไข้อย่าให้ร่ำรวยนะจ๊ะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณจริงๆค่ะนะครับเอาละครับI'm not afraid to die.
สดไหมเดี๋ยวต้องสองประเด็นก่อนที่เดี๋ยวจะลืมพัดลมก็ไม่มีพัดลมเนี่ยมีตัวเสียๆอยู่ก็ไม่เปิดในห้องก็เลยข้างนอกไปผมถามแล้วพัดลมมีเปล่าแต่ว่าตรงนั้นไม่สะดวกซื้อเดี๋ยวเราก็คงจะนำพัดลมไปให้คุณแม่ที่บ้านพรุ่งนี้บริเวณเนี้ยเขาไม่มีจริงๆเพราะว่าเด็กเนี่ยเราเข้าใจเลยว่าเวลาอากาศถ่ายเทไม่สะดวกเขาจะเครียดเครียดแล้วที่มือกระตุกกระเกร็งๆเนี่ยฮะนี่คืออาการนี้จะเกิดด้วยใช่ไหมครับบางเคสเนี่ยต้องไว้ในห้องแอร์ตลอดนะครับทุกคนจะเห็นครับเขาต้องมีห้องแอร์นะครับอย่าไปคิดว่าเขามีไปบ้านแล้วมีแอร์เนี่ยไม่ใช่ห้องต้องปลอดเชื้อต้องดูแลจริงเวลานะฮะไปดูดเสมหะหรือแม้แต่ช่วงที่ใช้สายต่อจากลำไส้เพื่อรับอาหารโดยตรงจากอาหารเหลวเนี่ยก็ต้องดูแลคือบอกว่าน้องเหล่านี้เนี่ยบางทีต้องดูแลแบบอย่างใกล้ชิดจริงๆแต่ว่าด้วยปัจจัยนะด้วยรายได้อาจจะไม่ได้เพียงพอในอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยคุณยายใช่ไหมคุณยายของน้องวรัญญูเองก็บอกเองว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่ทำงานเหมือนกันแต่มันก็ไม่พอคุณยายนี่ก็ได้เงินเหมือนกันนะแต่อาทิตย์ละ300บาทโอ้ยมุ้ยก็กินข้าวจานละ 3,000 ไม่ใช่300ไม่พอครึ่งวันคือประมาณเลยว่าไม่พอค่ะฉะนั้นแหละนั่นก็คือนี่แหละคือสังคมในชีวิตที่ไม่คือสังคมเท่าเทียมกันแต่ชีวิตอับไม่เท่ากันฉะนั้นต้นทุนไม่เท่ากันหรอกก็ใช้วิธีเดียวนะครับผมก็คิดว่าผมจะทำให้ดีที่สุดท่านผู้ชมนะฮะก็ดูรายการไปนะครับมีสาระเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ชมเนี่ยแล้วก็ส่งข่าวเข้ามาเราก็จะช่วยจะให้อย่างเนี้ยรีบไปเลยค่ะนะต้องจนที่สุดแล้วก็มาระดับกลางรอคอยได้ระดับดีก็คือโรงเรียนค่ะนะครับอันนี้เป็นกลุ่มเป็นคณะซึ่งเดี๋ยวเราจะทำโครงการสร้างอาคารเรียนสร้างอาคารเรียนอนุบาลนะครับประมาณ 5-6 แสนบาทร่วมกับนะฮะกิจกรรมของชมรมทางกลุ่มนะคะคนรักคนรักไพ่เซมซีพุทธนี่เองนะคะอย่างที่อาจารย์ได้บอกคือคอนเสิร์ตนั่นเองนะที่เราได้มีโอกาสได้ไปร่วมด้วยกันนะเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยนะครั้งนี้ก็จะเกิดขึ้นในวันที่5มิถุนายนนะคะที่เดอะวอล์กนะคะเกษตรนวมินทร์นะคะฉะนั้นคอนเสิร์ตในครั้งนี้ชื่อคอนเสิร์ตนะเป็นคอนเสิร์ตการกุศลนะคะชื่อว่า Sing for Child นะคะเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์รายได้ทั้งหมดเลยเนี่ยเราจะนำไปร่วมกันสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนบ้านนานะคะอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วนะคะที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพตรงนี้มันมีแค่เสาจริงๆมันมีแค่แบบตอขึ้นมาแค่นั้นแต่ว่าโรงเรียนอาคารของน้องๆเขาไม่มีนะคะแล้วก็ศิลปินที่จะนำทีมนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหนุ่มจากวงกลาคุณนิ้งหน่องจากวงแพนเค้กนะคะ คุณสุกัญญามิเกลนะวงบานบุรีด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงทางมูลที่หัตถธรรมแล้วก็จะมีพี่รัชนกศรีโลพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็อาสุเทพไปด้วยนะแล้วก็ของเราเองเนี่ยนะคะได้ไปร่วมกันคือนำซุ้มตักไข่สอยดาวไปตักกันครับไปร่วมสนุกกันไปตักไข่กันไปลุ้นรางวัลกันแล้วก็ราคาบัตรเนี่ยทุกบาททุกสตางค์นะคะมอบนะคะร่วมกันในการสร้างอาคารเรียนอนุบาลทั้งหมดเลยโดยไม่หักค่าใช้จ่ายด้วยคือท่านใดที่ประสงค์ที่จะมีของเล็กๆน้อยๆที่เป็นของใหม่ๆนะครับชิ้นไม่ต้องใหญ่มากนะครับมารวมๆกันก็ได้นะครับตอนนี้เปิดรับอยู่เราจะได้ก็เหมือนเดิมนะฮะตักไข่นะครับและไม่มีสอยดาวนะตักไปก็ได้เท่าไหร่เราก็จะเงินตรงเนี้ยนะท่านผู้ชมมอบไปนะตอนนี้ก็มีส่วนหนึ่งแล้วเพราะครั้งก่อนแล้วก็ไปขนไปที่ 3-4 วัดที่ที่แถวที่ทางมหาเศรษฐกิจได้หลายแสนเหมือนกันเป็นแสนนะหลักแสนนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็หมดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยครูถาก็ต้องหาเพิ่มปัญหาไม่ทันเพราะเหตุปัจจุบันทันด่วนเพราะปัจจุบันที่5แล้วท่านผู้ชมนะใกล้ๆกันใครมีตุ๊กตาเล็กๆไปปาโป่งมาหรือไปเก็บมาด้วยนะพี่เมียมานะครับก็คือของแถมของอะไรเนี่ยเอามาได้แต่ใหม่นะฮะของเก่าๆก็เก็บไว้เองก่อนแต่ว่าขอเป็นที่ของแบบของใหม่ของที่สามารถเอาไปร่วมเป็นของขวัญในการร่วมกันตักไข่ได้พูดง่ายก็ใส่สลากไปนะสลากนี่ก็เหมือนสลากการกุศลนะครับไม่ได้ไปไหนหรอกก็เงินทั้งหมดนี้มอบให้หมดแล้วก็ไม่มีค่าเนื้อค่าตัวนะไปช่วยกันเต็มที่ศิลปินนะฮะน้องทรายน้องมุ้ยนะฮะพี่สุเทพนะน้องรัชนกก็จะไปอยู่ซุ้มนั้นนะฮะแล้วก็ไปขับกล่อมเสียงเพลงโดยไม่มีค่าตัวเหมือนกันมอบให้ต้องขอบคุณแกมิโกด้วยนะครับที่ได้ทราบเรื่องราวแล้วก็ยินดีด้วยเพราะนกนะเขามีสัญญาลิขสิทธิ์อยู่ซึ่งเร็วๆนี้นะฮะตูไปก่อนรัชนกศรีโรพันธ์นะฮะเราตอนนี้เราเชิญไปด้วยนะถ้ามีโอกาสนะฮะนี่คือจะได้คณะพุทธการเนี่ย4ปีเราหนอกนี่ป่ะไม่ใช่นะมีตาตากิติศักดิ์นะครับเดี๋ยวเรื่องราวต้องบอกว่านานตั้งแต่เสร็จจากงานคอนเสิร์ตมานี่นะคะเราได้ยินข่าวดีๆเยอะเลยเยอะมากจริงๆนะอยากจะบอกคุณผู้ชมแต่ว่าต้องขออนุญาตอุบเอาไว้ให้ทุกคนได้เซอร์ไพรส์กันก็แล้วกันแต่รับรองนะคะว่าทุกๆคนเนี่ยจะยิ้มแล้วก็มีความสุข
ปลื้มใจกันด้วยนะคะแต่อย่าลืมค่ะเราไปเจอกันคอนเสิร์ตนะล่าสุดเลยคือ5มิถุนายนคือวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะใครสนใจอยากจะซื้อบัตรกันนะคะก็ราคาบัตรเนี่ย500 บาทติดต่อไปได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นมาสักครู่หรือว่าเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของ Miracle Channel TV ตรงนั้นก็อาจจะมีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกับทางทีมงานนะคะของงานคอนเสิร์ตการกุศลได้บอกจากตัวฐานแล้วกันนะครับพอจะได้ทราบเมื่อไหร่แล้วก็บัตรก็จะได้จัดเตรียมไว้ให้ในส่วนนี้รู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยคนก็พอสมควรแล้วแต่ก็อย่าลืมพระด้วยนะครับไม่ใช่ไปชมคอนเสิร์ตเพลินพระไม่บูชาไม่ใช่พระเนี่ยก็คือเป็นชุดที่ผมว่าเป็นชุดน่าเก็บอะนะครับผมไม่เคยได้สร้างพระบ่อยนะนานๆจะสร้างของวัตถุมงคลดีๆแต่สิ่งที่ทำบอกว่าเป็นเจ้าพิธีเองแล้วก็เททองหล่อพระนะฮะกดก็เรียกกดพิมพ์นำเลิกนะชุดนี้ก็จะเป็นของท่านนะแต่ต้องสั่งการมาไม่งั้นอาสาก็จะไปทำต้องจองมาเพราะว่าเรากลัวว่าเหลือแล้วเนี่ยใช่ไหมท่านผู้ชมจะไปเก็บไว้รอคอยไม่เอาแล้วนะฮะอยากเอาเงินเนี่ยปันกันสร้างโบสถ์ไว้นะฮะส่วนที่ได้ก็ทำส่วนที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะเราถือว่าเราอยากสร้างโบสถ์เราต้องมีความตั้งใจฉะนั้นใครอยากสนับสนุนความตั้งใจครั้งนี้ลองบูชานะฮะเขาว่าลองบูชาก็คือลองแล้วใช้ดูแล้วจะดูว่านะปาฏิหาริย์มีจริงใช่ค่ะศรัทธาครูบูชาพระนี่เองนะแล้วก็ต้องบอกว่ามวลสารที่อาจารย์เตรียมมาไว้ให้เนี่ยเป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์ด้วยมาจากอะไรมั่งมีจากพระพุทธฐานจอมราชันนะฮะเนี่ยแล้วก็มาจากองค์ภูพระพิราบซึ่งเรามีมวลสารอยู่แล้วรุ่นเงินทองนาคว่ารุ่นทองล้นเนี่ยผมจะนำมาหล่อชุดนี้ครับมารวมด้วยอยู่ทั้ง3องค์นี้เลยนะฉะนั้นใครที่อยากจะร่วมบุญกันเพราะว่าปัจจัยเนี่ยรายได้ที่จะนำมาเช่าบูชากันตรงนี้ก็ร่วมกันในการดูแลโบสถ์แล้วก็รวมไปถึงในการสร้างพระประธานนะพระพุทธชินราชด้วยรวมถึงพระศิวลีหนึ่งองค์นะฮะนะชุดนี้นะฮะรอพร้อมกันเลยนะครับพระศิวลีเนี่ยเพราะว่าเราก็จะเอาพระศิวลีไปสร้างพระศิวลีประจำพระอุโบสถที่วัดสมานมิตรด้วยประจำโบสถ์หลังใหม่นะครับก็เนี่ยแหละค่ะคือเขาเรียกบุญต่อบุญนะเรียกว่าคุณผู้ชมมาทำบุญร่วมกันก็ยิ่งต่อยอดต่อบุญไปอีกแล้วสวยงามมากนะคะคือหลายคนเนี่ยจะมีโอกาสได้บูชาพระศิวลีนะครั้งที่ผ่านมาอาจจะไม่ทำเพราะอาจารย์ก็ไม่มีทำแล้วนะหมดแล้วหมดเลยแล้วจะไปหาไม่เหลือเช่าหาซื้อที่ไหนไม่มีนะคะก็ดีใจนะผ่านรายการแบบนี้เอาพอดีกันนะฮะเกินความพอดีนั่นคือความร่มแต่ถ้าเกินความพอดีแล้วเหลือนั่นคือโบสถ์นะครับนะไปจะไปต่อยอดต่อบุญกันได้แล้วทำกันพิเศษแบบนี้โทรเข้ามาสอบถามทีมงานหรือว่าโทรมาจับจองลงชื่อเอาไว้ก่อนได้เลยโทรเลยตอนนี้ใช่ค่ะนะเดี๋ยวน้องๆรอรับโทรศัพท์กันอยู่นะคะจะได้เป็นร่วมบุญร่วมกุศลร่วมกันด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะหลายคนรอคอยนะคะสำหรับเลขเบอร์โทรศัพท์สัปดาห์ที่ผ่านมานี่มีแบบว่าชิมลางไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าใครอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์ว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้อยู่มันดีกับเราหรือเปล่าอันนี้ก็เรียกบริโภคไม่ใช่ชิมแล้วเอาเต็มที่บริโภคใช่แต่นี่ชิมก่อนเต็มที่แต่ไม่ได้ชิมลางก่อนแต่ว่านี่แหละค่ะเลขไหนเหมาะกับการเจรจาเลขไหนเหมาะกับการสื่อสารทำการค้าการขายเนี่ยเฉพาะเจาะจงไปเลยต้องใช้เบอร์แบบไหนคือให้ซื้อเองแต่ซิมไปซื้อเองนะคะซิมซื้อเองไม่ได้ขายซิมนะท่านผู้ชมนะดูก่อนนะไม่มีแบรนด์ใดมาสนับสนุนผมสนับสนุนในนามมูลนิธิแล้วก็บอกก็จบแล้วจบกันแต่เพื่อให้ท่านมีโอกาสทางเลือกสำหรับฝันใจคนจนคนหัตถา คือเบอร์สวยๆก็อีกอาจจะอีกราคาหนึ่งแต่อันนี้เป็นเบอร์ที่ถูกต้องกับตัวเราตัวเฮงด้วยไงใช่ค่ะก็เหมือนลายเซ็นอ่ะชื่อเด่นลายเซ็นดีเลขเบอร์สับสวยรวยจริงๆโอ้โหเนี่ยควบคู่กันเขาบอกว่าเป็นองค์ประกอบที่ครบสมบูรณ์แบบนั้นใครอยากจะรู้ว่าเบอร์ที่ใช้อยู่มันดีไหมหรือว่าเราจะไปทำการค้าการขายเนี่ยอะไรที่มันเหมาะกับตัวเราหรือว่าเลขไหนที่ไม่เหมาะกับธุรกิจแบบไหนเนี่ยส่ง SMS เข้ามาตามนี้เลยนะคะพิมพ์ SJ ตามด้วยคำว่าเบอร์โทรค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์4ตัวท้ายนะคะแล้วรวมไปถึงข้อความระบุมาเลยนะอยากจะถามเรื่องอะไรให้มันสอดคล้องกันก็ได้นะคะก็ส่งมาที่422-1606เริ่มประเดิมวันพรุ่งนี้เลขดีเสริมธาตุทั้ง4ดินน้ำลงไปให้ประกอบเป็นอาการทั้ง3 2กับเบอร์โทรของท่านครับใช่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรื่องราวของแม่นางรถก็ยังคงเข้มข้นกันอยู่คุณผู้ชมส่ง SMS นะเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันได้นะคะว่าแม่นางต้องบูชาอย่างไรรถคันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ส่ง SMS เข้ามาตามนี้ที่422-1606และวันนี้3ท่านผู้โชคดีที่ส่ง SMS เข้ามานะคะมีโอกาสได้รับพระศิวลีมหาลาภที่คุณผู้ชมเห็นด้านหน้าตรงนี้เลยมอบให้3ท่านเท่านั้นนะคะรีบส่ง SMS เข้ามาก็แล้วกันนะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาลุยกันในเรื่องราวของ SMS แล้วมาลุ้นด้วยว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการนะคะสักครู่ครับ